ครับสวัสดีค่ะโอ้ยเท่สุดๆเลยนะครับ2ทุ่มกับจัดยายจัดยังไม่ยังนะคะกับนายแบบเคนโดและนางแบบกมลทองคือใครไม่แบบแต่เราแบบเราแบบเองครับแบบแล้วมาทางนี้มาทางนี้นี่ไงฉันอยู่ตรงกลางแล้วให้มันประกบโลโก้รายการได้ดูดีประกบโลโก้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะตอนนี้มีหลากหลายช่องทางในการเข้าไปรับชมอย่าลืมต้องเม้นด้วยนะ YouTube TNN Thailand กด Subscribe กดกระดิ่งติดดาวเอาไว้ตรงนั้นเม้นได้รัวๆเราก็เม้นเหมือนกันและเข้าไปในช่องทางของ Facebook ค่ะ TNN Live TNN เพจของเราอย่าลืมเลิฟไลค์แชร์แล้วก็เม้นด้วยในเพจ TNN LIVE หมุนอีกรอบนึงเห็นมั้ยแกไม่หมุนเลยเอาใหม่ไหมเอาใหม่อีแล้วแกก็หมุนให้มันติ้วเอาแกบอกเมื่อกี้รายการไม่ได้ดูอินเตอร์เมื่อกี้แกบอกว่าฟูลเทิร์นรอบเดียวเอาสองรอบเอาสองรอบเอาใหม่อ่ะเข้ามาที่เพจนี้ของเราค่ะเพจ TNN Live TN LIVE เลิกเถอะข้างในข่าวเลิกเถอะข้างในอ่ะเขาแบบเฮฮากันใหญ่เลยเห็นไหมออร่าของเรามันแบบมันฉายแสงมากถึงบอกแล้วว่าเราสองคนไม่ได้เหมาะกับการอ่านข่าวเลยจริงๆแล้วเหมาะกับการเดินแบบมากถูกแกเดินมานี่ฉันเดินไปนั่น1 2 3 1 2 3นี่ถ้าความสูงไม่เป็นอุปสรรคนะอาชีพเลยเนี่ยคือกูแค่สูง160นิดๆเองคือถ้าเดินแบบขนาดนี้แล้วยังไม่เลิฟไลค์แชร์นะไม่ต้องดูแล้วรู้ไหมว่าการทำให้พวกแกเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันเหนื่อยนอกจากจะต้องเดินขึ้นมาบนสเตจเองแล้วชื่อต้องมาเดินหมุนตัวฟูลเทิร์นอีก3รอบเนี่ยวันนี้นะครับชวนคุณผู้ชมถกประเด็นหลายประเด็นเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องโควิด19ยังมีกันอยู่มีการกักตัวนั้นสำคัญใดๆต้องกักตัวเด้อใดๆต้องอยู่บ้านเด้อใดๆต้องไม่ออกไปแรดข้างนอกเด้อบอกใครว่าไม่ก็บอกพวกนี้แหละนี่เขาเห็นความสำคัญถึงขนาดไหนรู้ไหมขนาดนักบินอวกาศจะออกไปนอกโลกแกยังต้องกักตัวเลยเพื่อไม่เชื้อโควิดอ่ะออกไปนอกโลกแค่แม้กระทั่งพวกแบบมนุษย์ต่างดาวอ่ะแค่แม้กระทั่งดาวอังคารดาวพฤหัสดาวพลูโตดาวเสาร์เดี๋ยวนะกมลพรมันจะต้องแคร์คนที่อยู่ต่างโลกต่างดาวขนาดนั้นเลยเหรอก็เราไม่รู้ไงว่าโควิดตอนนี้ความรู้เรากับไอ้เจ้าโควิดมันน้อยมากเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันไปอยู่บนอวกาศได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่านักบินอวกาศ3คนไปติดแล้วอยู่บนนั้นแล้วไม่สบายกลับมาไม่หายอันนี้เรื่องใหญ่กับเรื่องที่2เราก็ไม่รู้ว่าเกิดมันไปฟุ้งอยู่ในในอวกาศแล้วแล้วเกิดมันไปติดดาวอื่นมันกลายพันธุ์แล้วมันกลับมาสู่โลกไม่หรอกเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เวอร์นะแต่พูดเรื่องจริงเวอร์แกเวอร์ไอ้ที่เขากักตัวนักบินอวกาศเพราะว่าเขาไม่ให้ติดกันเองในยานอวกาศนั่นแหละผมไม่ได้เกี่ยวกับไปติดดาวเสาร์ดาวพลูโตดาวอังคารหรอกก็ไม่แน่นะแกฉันได้ดูหนังเยอะหนังไซไฟเยอะก็ไม่แน่เราว่าอาจจะแอบติดต่อมีมนุษย์ต่างดาวแต่เราไม่ยอมบอกใครกลับบ้านนอนไหมกับบ้านนอนไหมละเมอเพ้อพบจริงแหมยานอวกาศโซยุสของรัสเซียนะครับนำนักบินอวกาศของสหรัฐแล้วก็รัสเซียเนี่ยเดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS แล้วหลังยานโซยุสทะยานขึ้นนะฮะปล่อยยานอวกาศไบโคนูในประเทศคาซัคสถานเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับนี่ภาพบรรยากาศที่เขาปล่อยยานขึ้นไปมีนักบินอวกาศทั้งสหรัฐแล้วก็รัสเซียอยู่ในนี้ปล่อยขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนักบินอวกาศทั้ง3ก็คือคริสแคสซิดีจากองค์การนาซาของสหรัฐเนี่ยอันนี้จากสหรัฐนะค่ะมีอนาโตลีอีวานิชินแล้วก็อีวานวากเนอร์จากรอสคอสมอสหรือองค์การบินอวกาศของรัสเซียมี3คนนะค่ะก่อนที่3คนนี้จะได้ขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยจ้าไม่ได้ขึ้นไปง่ายๆนะแกทำไมต้องมีการกักตัวอย่างเข้มข้นมากเพราะว่าตอนนี้โควิด19มันระบาดจริงไหมเขาก็จะไม่ให้ไอ้โควิดเนี่ยมันขึ้นไปบนอวกาศโดยเด็ดขาดต้องเป็นศูนย์นักบินอวกาศทั้ง3คนถูกกักตัวก่อนจะถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศเนี่ย1เดือนเต็มปกติเขากักกี่วัน14ก็รู้เรื่องใช่ๆอันนี้เอาชัวร์ไงเอาให้คลีนคือไม่ต้องไปไหนใน1เดือนเลยนะฮะเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในศูนย์ฝึก Star City ในรัสเซียซึ่งตั้งอยู่นอกกรุงมอสโกไม่สามารถเดินทางออกที่นี่ได้คือเอาไปขังอ่ะเอาไปกักไว้อยู่ตรงนั้นเลยฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยใช่ส่วนมาตรการอื่นๆนะฮะเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับใบอนุญาตให้เข้าไปในศูนย์นะฮะศูนย์นี่ก็คือศูนย์ปล่อยยานไบโคนูเนี่ยฮะเข้าไปคือน้อยที่สุดใครไม่จำเป็นไม่ให้เข้าจะต้องมีใบอนุญาตแบบเข้มข้นมากคือ3คนนี้เนี่ยใช้คำว่าไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันก็ได้แล้วเจ้าหน้าที่อื่นๆก็ห้ามเข้าไปห้ามไม่ได้มีส
่วนสำคัญจริงๆค่ะการส่งตัวนักบินทั้ง3ออกจากสถานกักตัวเขาส่งไงรู้ไหมส่งเหมือนนักโทษเลยแกเออคือแบบไม่ให้มีใครใกล้ชิดเลยนะเขาเอาขึ้นรถบัสเอาขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปขึ้นยานอวกาศเจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องสวมหน้ากากอนามัยสวมหมดเลยเพื่อไม่ให้มันมีแบบละอองฝอยน้ำลายแบบติดกันอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะแล้วก็ใช้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งระยะห่างของนักบินทั้ง3คนด้วยเออดีอ่ะนี่เขาแคร์อวกาศขนาดนั้นเลยนะเขาไม่ปล่อยให้โควิด-19หลุดไปในชั้นอวกาศเลยนะเดี๋ยวมันไปกลายพันธุ์ใช่ไม่เรื่องสำคัญน่ะบ่านักบินน่ะเขาต้องอยู่ด้วยกันภารกิจที่ต้องไปอยู่บนนั้นน่ะเป็นเดือนๆกว่าจะไปกว่าจะกลับมันไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆเกิดว่าป่วยติดโควิดขึ้นมาก็ลำบากอันนี้ถือเป็นการดูแลสุขภาพนักบินในเบื้องต้นด้วยคือเราก็พูดเวอร์ไปแหละมันไม่ได้ไปติดแบบเขาเรียกอะไรสัตว์ประหลาดหรือมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างนี้แหละหรือดาวอื่นอ่ะฉันก็พูดให้มันมีสีสันเมื่อมันจัดใหญ่มันก็ลดท้อบ้างอ่ะเขาก็กลัวติดกันเองนี่แหละเพราะติดข้างบนเนี่ยไปไหนได้แกถ้ามีใครสักคนติดกันหมดก็ขออภัยเดี๋ยวนะฮะก็ตายคายานอ่ะเพราะมันก็รักษาไม่ได้อ่ะมันจะลงมายังไงใช่ไหมมันลำบากนะคะก็เป็นว่าตอนนี้นักบินอวกาศทั้ง3ท่านไปอย่างปลอดภัยเพราะหนึ่งเดือนอ่ะถ้าเชื้อมันมีมันปรากฏอาการแล้วแหละแต่ที่ปรากฏอาการแน่ๆแล้วติดเยอะมากจนต้องมีการเพิ่มเตียงก็คือพื้นที่ความน่าห่วงของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากว่ามีเชื้อพระวงศ์ของซาอุดิอาระเบียถึง150คนติดโควิด-19 ค่ะคุณคนก็ตกใจว่าเฮ้ยบางคนไม่ได้ดูข่าวต่างประเทศก็จะไม่รู้นะฮะว่าเชื้อพระวงศ์ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีหลักหมื่นนะมีหลักหมื่นมีหลักหมื่นนะบางคนบอกหุ้ยติด150พระองค์เลยเหรอติดจริงใช่ติดจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วซาอุดิอาระเบียเขาก็คือเป็นชาติที่แบบมีภรรยามีลูกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่เชื้อพระวงศ์ของในจำนวนที่ขึ้นทะเบียนน่ะนะก็มี 15,000 พระองค์แต่ว่าตอนนี้150พระองค์เนี่ยติดเชื้อเนื่องจากว่าชอบเสด็จประพาสยุโรปใช่คือพระองค์ชอบไปเที่ยวไปเที่ยวยุโรปชาวบ้านก็ไปเที่ยวยุโรปแล้วก็อาจจะนำติดมาด้วยใช่คือหนึ่งในที่เรารู้จักกันนะครับคุณกมลพรก็คือเจ้าชายไฟซาลบินบันดาบินอับดุลลาซิสนี่เป็นผู้ว่าราชการกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียนะมีพระชันษากว่า70ชันษาแล้วตอนนี้อาการทรุดหนักนะฮะกำลังรักษาตัวอยู่ห้อง ICU เพราะว่าอายุมากแล้วไงใช่ส่วนที่อีกหนึ่งพระองค์นะคะที่น่าเป็นห่วงก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีตัวของแบบเหมือนแบบกษัตริย์สูงสุดของเขาอะอายุ84พรรษาแล้วนะโดยมีพระชนมายุ84พรรษาอันนี้ต้องเสด็จไปกักตัวในพระราชวังบนเกาะแห่งหนึ่งนะคะซึ่งห่างไกลมากและอีกคนนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดังในโลกโซเชียลมีเดียตรงเนี้ยดังในโซเชียลมีเดียใครๆก็รู้จักใครๆก็ไปฟอลโล่กันเพราะว่าเอาจริงนะคือหล่อมากหล่อจริงมงกุฎราชกุมารนะโมฮัมเหม็ดบินซาลมานลองไปเสิร์ชดูสิเป็นขวัญใจสาวๆทั่วโลกนี่ก็ตอนนี้ก็ต้องกักตัวเหมือนกันเพราะว่าติดเชื้อโควิด-19 นะคะหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงแต่ทีนี้เนี่ยโรงพยาบาลคิงไฟซาลซึ่งถวายการรักษาสมาชิกราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียต้องจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยถึง500เตียงค่ะเพราะคาดว่าอาจจะมีสมาชิกราชวงศ์เนี่ยติดเพิ่มเติมอีกเนื่องจากว่ามีคำสั่งด่วนมาจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่า150ยังเป็นตัวเลขที่ไม่นิ่งก็เลยต้องเตรียมเตียงเพิ่มคือต้องเตรียมความพร้อมแบบฉุกเฉินตลอดเนี่ยนะครับเพราะว่าการรับตัวผู้ป่วย VIP ฉุกเฉินจากทั่วประเทศเนี่ยคือตอนนี้ตัวเลขมันไม่นิ่งอาจจะมีมาอีกโรงพยาบาลต้องรับให้ทันนะครับสมาชิกราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียย้ำอีกครั้งนึงนะ150คนเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่ติดโควิด-19 แต่ราชวงศ์เนี่ยมีสมาชิกประมาณ 15,000 พระองค์ค่ะและส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นคนที่มีฐานะนะฮะก็จะต้องท่องเที่ยวใช่และก็ชอบไปเที่ยวในฝั่งของยุโรปและยุโรปเองก็เป็นประเทศเสี่ยงด้วยก็น่าจะนำเชื้อโควิด-19 มาจากประเทศในแถบยุโรปค่ะก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียเพิ่งเตือนเลยนะว่าการระบาดโควิด-19 ในซาอุเนี่ยอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นแต่ผลการศึกษาเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของซาอุดิอาระเบียอาจสูงถึง 200,000 คนภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเหมือนย้อนกลับไปประเทศไทยจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการคาดการณ์ว่ากราฟเราเนี่ยจะเป็นแบบยุโรปหรือจะเป็นในฝั่งญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้ของเราเริ่มลดลงเริ่มลดลงเป็นหลัก10นะฮะมันงอหัวลงก็สบายอกสบายใจแต่ซาอุดิอาระเบียเนี่ย
เพิ่งเริ่มต้นก็ยังไม่รู้ว่ากราฟเนี่ยจะพุ่งไปทางไหนนะฮะแต่เขาคาดการว่าอาจจะถึง 200,000 คนในไม่กี่สัปดาห์ซึ่งตัวเลขสะสมล่าสุดตอนนี้นี่นะฮะซาอุก็คือใกล้ๆเรานะ 3,287 คนยอดผู้เสียชีวิต44คนซาอุมีประชากร34ล้านคนค่ะตอนนี้เขาก็กำลังเข้มงวดมากก็เหมือนเราช่วงต้นๆแหละก็ต้องหามาตรการอย่างเข้มข้นในการป้องกันโควิด -19 บ้านเราเอาจริงๆนะก็คือทำงานกันอย่างเข้มงวดเข้มข้นกันมาเฉพาะเรื่องของเคอร์ฟิวก็สัปดาห์กว่าๆแล้วก็มีมาตรการหลายๆอย่างตามมาล่าสุดเนี่ยตั้งแต่พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีการประกาศใช้อีกอันนึงที่เราต้องเข้มงวดมากขึ้นก็คือช่วงเทศกาลสงกรานต์จริงๆสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงรวมหมู่สงกรานต์อะล่ะอะล่ะได้แค่นี้เป็นวันสงกรานต์อะไรประมาณนี้สนุกสนานนะเราก็ต้องเถิดเทิงกันไปเราก็ต้องสาดน้ำปีนี้นะนิ่งนะแกนิ่งนะแกทำไมอ่ะปีนี้คุณผู้ชมต้องนิ่งนะทำไมอ่ะอย่าเถิดเทิงเพราะว่ามันเถิดเทิงไม่ได้ในพ.ร.ก.ฉุกเฉินมันมีการประกาศไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามชุมนุมกันก็ไม่ชุมนุมไงฉันก็เอาถังน้อยไว้ตั้งหน้าบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ผ่านมาโดนโดนทั้งปรับแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยสูงสุดจำคุกนะไม่ได้รวมกับใครเลยนะคือแบบอยากแบบให้เจ้าหน้าที่อารมณ์ดีเจ้าหน้าที่อย่างไม่ได้หรอไม่ได้อ้าวตามข่าวคือไม่ได้ครับคุณผู้ชมใดๆคือไม่ได้เลยไม่ได้จะมาบอกขอเล่นนิดนึงขอแบบเอาใช้ขันเล็กๆแล้วก็สาดนิดนึงหรือจะเป็นปืนฉีดน้ำอปิดอปิดอปิดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใดๆคือไม่ได้เลยโดนจับเลยใช่ไหมใช่ตายเลยพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผบตรนะในฐานะของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาพูดถึงเรื่องของการเลื่อนวันสงกรานต์เลื่อนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละเอาโควิดให้ตายก่อนเทศกาลเลื่อนไปก่อนนี่นะฮะประกาศงดกิจกรรมหลายอย่างไอ้ที่ทำไม่ได้คืองดเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะใครอยู่กรุงเทพแล้วคิดว่าจะแหกด้วยการแบบขับรถกลับต่างจังหวัดแอบกลับบ้านแอบกลับบ้านไม่ได้นะก็ไม่ได้เขาขอความร่วมมือมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพก็ไม่ได้บางคนบอกหุยไม่ให้เจอพ่อเจอแม่เลยหรือวะไม่ให้เจอปู่ย่าตายายเลยหรือวะถึงยาเนี่ยบ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองแห่งความกตัญญูรู้คุณไม่ให้กลับไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่กตัญญูเออเนี่ยไม่ให้กลับไปท่านขวางทางแบบเคารพของบ้านเมืองหรือเปล่าที่เขาทำกันมานานแล้วอ่ะวัฒนธรรมอ่ะที่เขาจะกลับไปทุกปีอ่ะเขาต้องไปรดน้ำดำหัวไปขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้วัฒนธรรมมันเสียหรือเปล่าไม่ให้เราไปอ่ะวัฒนธรรมวางลงไปก่อนคุณผู้ชมวางก่อนวัฒนธรรมเนี่ยเอาขึ้นหิ้งเอาไว้ก่อนแต่ผลทางที่เราจะรอดเราต้องทำก่อนถูกวัฒนธรรมขึ้นหิ้งแล้วก็สิ่งที่ทำไม่ทำให้เราเสี่ยงตายเราต้องทำอันเนี้ยห้ามเลยนะฮะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ห้ามทำเพราะว่ามันจะลดความเสี่ยงนำเชื้อไปแพร่จากคนที่แบบอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยงดกิจกรรมรถน้ำดำหัวงดการจำหน่ายสุราโดย 20-30 จังหวัดเนี่ยประกาศงดวันสงกรานต์อย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็มีหลายจังหวัดงดขายเหล้าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันโอ้อันนี้ก็ต้องแบบงดเลยนะบางคนนี่แบบอุ้ยเมื่อวานนี่ตุนกันแบบน่ากลัวเหลือเกินเออดูสิในโซเชียลมีเดียนะเห็นทีคนละลัง2ลังคนละลัง2ลังเนี่ยกะจะกินถึงชาติหน้าหรือยังไงฮะคือหนักกว่าซื้อมาม่าตุนอีกนะฉันเห็นเมื่อวานนี้นะคะคือห้างแตกยิ่งกว่าตอนที่กทมประกาศอะว่าจะมีการปิดห้างบางส่วนอะใช่ตอนนั้นอะเรายังเห็นภาพอะกักตุนซื้อไข่ซื้ออันนั้นยังเข้าใจได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้กักตุนเหล้าอะแต่เมื่อวานนี้อะ5โมงเย็นถึงขายได้ใช่ไหมใช่เขาจะมีเป็นสายอะสายออกเอาสายออกเขาหยิบสายอะโซ่กั้นโซ่กั้นเอาไว้ว่าไม่ให้เข้าไปซื้ พอ5โมงปุ๊บปลดโซ่ป้าบนี่โอ้โหคนเข็นโกยลงโกยลงโกยลงกันใหญ่รถเข็นลอยอย่างงงมากคือสังคมไทยกับเหล้ามันขาดกันไม่ได้ต่อให้ไม่มีเทศกาลบางบ้านก็กินเบียร์เพื่อเป็นกระสายเส้นคือกินข้าวเสร็จปุ๊บต้องเบียร์วันละขวด2ขวดไม่บางบ้านเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมแต่บางคนก็แอลกอฮอลิซึมเหลือเกินคือกินจนแบบมันขาดไม่ได้กินจนขาดไม่ได้เกิดอาการลงแดงแล้วช่วงนี้มีข่าวว่าลงแดงแล้วตายด้วยเออเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเว้นได้ก็เว้นนะจ๊ะเอาจริงๆเหมือนคิดซะว่าเข้าพรรษาไปก่อนแล้วกันโทอ่ะเหล้าอย่าไปกินนะคือถ้ากินมันต้องกินเงียบๆอ่ะคุณอ๋ออ่ะบางคนก็ถามว่าก็มีอยู่บ้านอยู่แล้วอ่ะ
แล้วไม่ได้กักตุนอ่ะคือซื้อไว้อยู่แล้วลังสองลังอ่ะสักแก้วสองแก้วที่บ้านคนเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้ากินอยู่บ้านไม่ว่ากินกันในครอบครัวเล็กๆน้อยๆไม่ได้เสียงดังไม่ได้ชวนคนอื่นมามั่วสุมก็กินเพื่อเป็นกระใสอ่ะไม่มีใครว่าคุณแต่เวลากินเหล้ากินเบียร์มันไม่ค่อยเป็นกระใสบางคนบอกกินแค่กลมนึงละกันพอละมันกลมนึงที่ไหนเรายิ่งกินยิ่งไหลเออมันเลื่อยมันเลื่อยจ้วยเวลาพูดเวลาพูดมันจะไหลมันไปเรื่อยนะแล้วเสียงมันก็ดังด้วยถูกเอาเป็นว่าช่วงนี้รักษาสุขภาพเธอบอกหลายครั้งแล้วว่าเวลาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่ากินเหล้าง่ายๆพูดกับชาวบ้านเนี่ยนะภูมิมันลดแล้วมันเสี่ยงมากจริงๆและส่วนของการนำถังน้ำไปตั้งสาดหน้าบ้านตัวเองที่คุณถามเนี่ยจ้าขออ่านย้ำนิดนึงนะได้แค่ตั้งถังน้ำหน้าบ้านตัวเองก็ถือว่าผิดย้ำตั้งถังน้ำเฉยๆยังไม่ได้สาดจ้าอีเจ๊กมลพรอยากสาดผู้บ่าวอยากสาดผู้บ่าวน้อย อยากสาดผู้บ่าวทางเหนือนะเจ้าเอาถังตุ่มน้อยๆนะครับมาตั้งหน้าบ้านนะเจ้าแล้วคอยดักที่จะสาดผู้บ่าวปะแป้งผู้บ่าวนะเจ้าอีเจ๊นี่โดนจับเลยจ้าอีเจ๊นี่โดนจับเลยจ้ะมันมีพลกรฉุกเฉินน่ะนี่คุณสามารถที่จะปิดตาข้างนึงแล้วก็ชี้ไปให้มันเนี่ยอย่างเงี้ยได้เลยอ่ะเหมือนเราเป็นพยานหรือว่าอีเจ๊นี่เล่นอีเจ๊นี่ตั้งถังไว้หน้าบ้านอีเจนี่โดนจับแจ้งตำรวจได้เลยนะโอ้งั้นก็งดปีนี้งดทุกอย่างแต่ดิฉันก็ว่ามันบางเรื่องมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบอ่ะตกลงทำได้ทำไม่ได้เพราะว่าล่าสุดอ่ะถ้าอยากจะกราบจริงๆกระทรวงวัดเขาออกแบบเหมือนออกแบบมานะว่าเกิดอยากจะกราบย่ากราบยายจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เหมือนมันย้อนแย้งอ่ะกระมวลพรเหมือนย้อนแย้งไหมเพราะท่านพลตำรวจโทปิยะอุทาโยบอกว่าห้ามกับภูมิลำเนาห้ามไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพงดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แต่กระทรวงวัฒนธรรมดันทำกราฟิกอินโฟวิธีการไหว้ผู้ใหญ่เอาตกลงไหว้ได้หรือไหว้ไม่ได้ฮะอาจจะอันนี้แหละจะเป็นการออกแบบสำหรับยังไงก็ต้องอยู่บ้านที่ไม่ต้องไปต่างจังหวัดนะแล้วบังเอิญว่าเด็กน้อยก็อยู่บ้านกับพ่อแม่แล้วเกิดอยากกับเกิดสมมติว่าอยากจะทำขึ้นมาจริงๆก็ทำแบบนี้ก็ได้ก็ไม่ได้ถือว่าผิดอะไรอันนี้คือในครอบครัวในครอบครัวไม่ใช่วิธีที่นำไปใช้จากการเดินทางเพื่อไปหาผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ห้ามเดินทางนะแต่นี่คือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยู่ด้วยกันก็ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งแบบนี้ใช่อยากจะกลับไงก็ปีนี้งดกลับตักนะจ๊ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องเรามาที่เรื่องที่เขาฮิตกันมากที่สุดในโซเชียลมีเดียมากบ้างดีกว่ามีเทรนด์ทวิตเตอร์2เทรนด์ตอนนี้ที่กำลังฮิตมาก1เทรนด์ก็คือเซฟแหม่มโพดำยังไงเนี่ยนอกจากชาวเน็ตงงแล้วงงด้วยคือเราเข้าใจเพราะว่าเราสองคนก็เคยโดนเคยโดนเพราะว่าเราสองคนเป็นขาเปิดโปงเปิดโปงเขาไปเรื่อยเชื่อไหมตั้งแต่ทำงานกับยายเจ๊กมลพรเนี่ยฉันกับมันเนี่ยนะใช้คำนี้ด้วยความสนิทกันฉันกับมันต้องขึ้นโรงพักประมาณ 4-5 ครั้งละอีในเรื่องของการเปิดโปงชาวบ้านเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยก็จะเจอแบบเขาเรียกว่าทฤษฎีของการฟ้องปิดปากมันจะมีมันจะมีทฤษฎีของการฟ้องปิดปากฟ้องหมิ่นประมาทกับพวกสื่อข่าวนักข่าวพวกเพจแฉหรืออะไรเงี้ยก็จะเอาไว้ก่อนนะใช่บ้านเราเป็นระบบกล่าวหาก็ไปกล่าวหาเขาแล้วเราก็ไปแก้ตัวว่าเราไม่ได้กล่าวหาเขาในหลักฐานอะไรเงี้ยคือที่มันเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าคือแหม่มโพดำเนี่ยเป็นคนเปิดโปงนายบอยสอนสุวีจำได้ไหมจำได้ที่นายบอยเนี่ยโพสต์ว่ามีหน้ากากอนามัยในสต็อก200ล้านชิ้นค่ะแล้วแหม่มโพดำเนี่ยนะฮะขึ้นโพสต์ว่ามีข้อมูลคนสนิทของนักการเมืองนะฮะแต่ไม่ได้แชร์มานะจ้าแต่นำข้อมูลเนี่ยมาโพสต์ในเม้นแคปมาแล้วโพสต์ในเม้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก็นำไปสู่การสืบสวนสอบสวนซึ่งตอนนั้นเองคลิปที่ออกมาของนายบอยเนี่ยมีหน้ากากอนามัยเต็มไปหมดมีคลิปเลยไลฟ์เลยกำลังขนหน้ากากอนามัยขึ้นรถเต็มไปหมดแล้วบอยก็พูดเองในคลิปไม่ได้มีใครตัดต่อคุณบอยแกมาพูดเองมาชี้เองแล้ววันเวลาเนี่ยมันก็ขึ้นเห็นชัดเพราะว่าที่กล่องบรรจุหรือการขนส่งมันมีวันวอเวลานออยู่อย่างชัดเจนเราก็งงว่าเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะปรากฏว่าสืบไปสืบมานะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับฟันธงว่านายบอยไปเข้าพรบคอมพิวเตอร์ก็คือโพสสิ่งที่ไม่จริงนำข้อมูลใช่นำข้อมูลอันเป็นเท็จลงระบบคอมพิวเตอร์คือ200ล้านชิ้นไม่จริงคำว่าไม่จริงก็ต้องไปถามนะคุณผู้ชมว่ามันไม่จริงเพราะตำรวจหาหลักฐานไม่เจอหรือมันไม่จริงเพราะมันไม่จริงจริงเพราะเขาไม่ได้ทำอย่างเงี้ยหรอไม่มีถึง200ล้านชิ้นอ่ะกับตาไม่เห็น
แต่หลักหมื่นหลักแสนชิ้นเนี่ยฉันว่าโซเชียลเห็นเพราะมันมีการขนขึ้นรถและมันมีการไปที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็มีการไปถ่ายภาพกับเจ้าของบริษัทซึ่งวันนี้ก็โดนจับแล้วนะชื่อคุณพันยศอ่ะซึ่งมีภาพถ่ายร่วมกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนายบอยไปอยู่ในความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เมื่อเป็นความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ก็คือโพสต์สิ่งที่เป็นเฟกนิวส์แล้วแหม่มโพดำเอามาเล่นต่อทำให้ตีความทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ตีความนะตำรวจว่าการแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จแหม่มโพดำแชร์มาเท่ากับว่าแหม่มโพดำก็คือโดนแบบเดียวกับนายบอยก็คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเอาเฟกนิวมาปล่อยเหมือนกันตีความภาษาชาวบ้านนะใช่คือถ้าคุณบอยทำเฟกนิวคุณแหม่มโพดำเนี่ยหรือควีนเนี่ยก็เอาเฟกนิวมาเผยแพร่ตามกฎหมายแล้วความผิดของคนเผยแพร่เท่ากับคนต้นโพสต์ใช่อ่ะถ้าสมมติคิดมาตรฐานนี้เอ้าแกก็โดนแกโดนฉันก็โดนอีจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งก็โดน ETN ประเด็นใหญ่ก็โดนไอช่องนั้นก็โดนช่องใหญ่นั้นก็โดนเนี่ยหนังสือพิมพ์นั้นก็โดนสื่อโซเชียลนั้นก็โดนอ่ะตัวใครตัวมันหรอเว้ยเฮ้ยๆนะเฮ้ยเพราะว่าเรานำข้อมูลจากเพจแหม่มโพดำมาขยายต่อกันทุกสื่อเท่ากับว่าสื่อก็ต้องโดนพรบ.คอมพิวเตอร์ทุกช่องดิทุกช่องไม่ถ้าควีนโดนอ่ะถ้าแหม่มโพดำโดนเนี่ยคนที่โพสต์ต่อจากแหม่มโพดำต้องผิดหมดไม่ใช่ฉันกับแกประชาชนอีกหลายหมื่นคนที่แชร์โพสต์นั้นก็จะต้องโดนทุกคนจริงไหมต้องมาตรฐานเดียวกันเพราะเรานำเสนอข่าวปลอมแกนำเสนอข่าวปลอมเยกมลพรฉันใช้และหรือตลอดเลยไม่อ่ะไอ้ข่าวควีนฉันจำได้ฉันกับแกเนี่ยฮะก็นำเสนอกับแหม่มโพดำเต็มๆอ่ะอ่านมันทุกประโยคอ่ะไม่มีการแบบและหรืออะไรเลยอ่ะฉันกับแกก็ต้องโดนน่ะงงว่ะงงอุ้ยหมดเวลาแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็ไปตีความละกันนะครับว่ายังไงดีแล้วตกลงคนที่ออกมาแฉหรือว่าคนที่ออกมาเปิดโปงแล้วเนี่ยเขาจะต้องถูกดำเนินคดีหรอถ้าไม่มีเขาป่านนี้ขบวนการของนายบอยแล้วก็คุณพันยศเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยมันจะต้องซุกอยู่มุมไหนโดยที่หาไม่เจอหรือเปล่าอันนี้ไม่ให้คุณงามความดีมันหน่อยเลยหรือว่ามันช่วยเปิดโปงแล้วนำไปสู่เส้นทางของการไปตรวจไปค้นจนเจอคนทำผิดอ่ะตำรวจทำเป็นชาร์จเลยอ่ะคุณเจอตั้งหลายคนน่ะเพราะเริ่มต้นจากอีควีนเอออันนี้ก็แล้วแต่ตำรวจไทยก็แล้วกันจะว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นกันนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเทรนด์ฮิตสั้นๆแล้วกันคุณเล่าฉันไปแต่งตัวฉันอยากอินเทรนด์คือช่วงนี้คนมันเครียดคุณผู้ชมคนมันเครียดมากเลยเมื่อกี้ดูข่าวแหม่มโพดำก็เครียดใช่ไหมข่าวโควิด19ก็เครียดเครียดเพราะอะไรเพราะกักตัวอยู่ที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้านไม่รู้จะทำอะไรดูหนังฟังเพลงกินเล่น TikTok เจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบโบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบมากับนุ่นแล้วก็มากับเจนลันลันลาลันลันลันลาม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 าออกมาเต้นซูเปอร์วาเลนไทน์ซูเปอร์วาเลนไทน์มา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 ออกมาเต้นซูเปอร์วาเลนไทน์เมื่อไรมึงสีเซ็ตเร็วเร็วเร็วกามอนพรกามอนพรเดี๋ยวไปเดินออกไปเดินออกมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุณผู้ชมครับพบกับแฟชั่นสุดอินเทรนด์ซูเปอร์สตาร์คว้าหมอนร่วมวงอินเทรนด์กับพิลโล่ชาเลนจ์ตัน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 ดูแบบอุ๊ยอุ๊ยอ่ะตอนนี้ใครๆก็ทำกันคุณอุ้มลักษณะคุณไดแดนน่านะคะหรือว่ากระทั่งระดับตัวแม่อย่างคุณแพรวัชนิกาคือฉันหาหมอนได้แค่นี้หมอนเขาเป็นหมอนเวอร์ซาเช่หมอนดีออเข็มขัดชาแนลฉันก็มีของฉันแค่นี้ทำไมแกหมุนตัวตุ่นเลยวะไหนๆก็จัดใหญ่แล้วขอเกินอะไรนิดนึงเอาที่มาของชาเลนจ์นี้นะคะ #PillowChallenge มันมาจากเมืองนอกค่ะโดยเทรนด์นำมาจาก Victor and Love แล้วก็แม่เมื่อซองเดอะเฟอร์เขาเป็นแฟชั่นระดับโลกไงเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นไฮเอ็นระดับโลกแต่กูเนี่ยแต่งซะต่ำจ้ะเหมือนแบบนี่พี่แกดูเขาทำสวยๆเข็มขัดดีออร์ด้วยแกเหมือนคนท้องแฝดอะท้องบนท้องล่างอะคือทำไมแกไม่เหมือนชาวบ้านทั่วนี่คนนี้เขาก็สองหมอนน่ะ
แต่แกทำไมเนี่ยแล้วเขาใส่เข็มขัดชาแนลเวอร์ซาเช่อะไรเงี้ยแกของแกดูตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ยว่ะป๋าเถอะไปแล้วหมดเวลาแล้วเราจะทิ้งท้ายนะครับด้วยการเดินแบบของคุณกมลพรก็แล้วกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่จัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งวันจันทร์สองทุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินแบบเดินแบบหมุนขอบคุณที่ติดตามทีเน้นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆ อีกเพียบเลยแหละครับ